เซกชันถัดไปนะครับไฮเปอร์บอลิกฟังก์ชันนะใครไฮเปอร์ก็ชอบฟังก์ชันนี้นะครับไฮเปอร์บอลิกฟังก์ชันเนี่ยมันสร้างมาจากฟังก์ชัน e กำลัง x กับ e กำลังลบ x 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้มีฟังก์ชันนะครับเป็นยังไงนะครับถ้าเป็น e กำลัง x นะครับก็จะเป็นอย่างนี้e กำ x อันนี้เป็น e กำลัง x แล้ว e กำลังลบ x ล่ะนะครับ e กำลังลบ x คือตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือ e กำลังลบ x นะครับเขาก็ define มา 2-3 ตัวนะครับก็คือให้ hyperbolic cosine อันนี้เขียนเป็น hyperbolic cosine นะครับของ x เท่ากับ1ส่วน2ของ e กำลัง x บวกด้วย e กำลังลบ xก็คือเอา2ตัวนี้มาบวกกันหาร2ได้เลยได้กราฟที่เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับหรือเขาเรียกว่าฟังก์ชันท้องช้างนะครับมันคล้ายๆกับ x กำลัง2อ่ะแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เรียกไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ของ x นะครับมันมีเหตุผลทำไมมันต้องเรียกคล้ายๆกับโคไซน์กับไซน์นะครับถ้าเป็นไซน์ไฮเปอร์โบลิกหรือไฮเปอร์โบลิกไซน์ x บางเรียกว่าไซน์ x แล้วแต่ว่าจะเรียกอย่างไรนะครับก็จะเขียนเป็น1ส่วน2ของ e กำลัง x ลบด้วย e กำลังลบ x นะครับไว้วันหลังคุณเรียน complex numberนะ e กำลัง i i square root ของ1คุณจะว่ามันจะมี definition ของ sin x กับ cosine x คล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับไว้วันเรียน complex number แล้วค่อยมาว่ากันนะครับhyperbolic sin x สมการเป็นลักษณะนี้วาดออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือเอาเส้นสีนี้ลบด้วยเส้นสีฟ้านะฮะก็คือ1ลบ1คุณได้เสร็จแล้วก็หาร2นะ1ลบ1คุณได้0 hyperbolic sine ก็จะเป็นฟังก์ชันลักษณะนี้เหมือนกับ x กำลัง3แต่ไม่ใช่คล้ายๆนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันเลขคู่ใช่ไหมอันนี้เป็นฟังก์ชันเลขคี่ใช่ไหมอันนี้เป็น odd function จำได้ไหมฮะฟังก์ชันเลขคี่กับฟังก์ชันเลขคู่ต่างกันตรงไหนฟังก์ชันเลขคี่นี่ก็คือ f ลบ x เท่ากับ fx ใช่ไหมครับก็คือบวกไปบวก x fx เป็นเท่าไหร่ f ลบ x ก็เป็นเท่านั้นนะครับอันนี้คือ even function นะครับ hyperbolic cosine x เป็น even functionนะครับ hyperbolic sine x เป็น odd function มัน f ของลบ x เท่ากับลบของ fx นะครับอันนี้เป็น odd function ตามสมการเขานะครับก็ลองได้เลยนะครับ hyperbolic cosine hyperbolic cosine ลบ x เท่ากับอะไรครับใส่สมการเข้าไป1ส่วน2
e กำลังลบ x ลบ e กับบวก e กำลัง x เท่ากันเท่ากับไฮเปอร์โบลิกไซน์ x ไหมไอโคไซน์ x ไหมใช่นะครับหรือไฮเปอร์โบลิกไซน์ของลบ x ก็เขียนเป็น1ส่วน2 e กำลังลบ x ลบด้วย e กำลัง x ใช่ไหมฮะหรือเท่ากับลบ1ส่วน2 e กำลัง x ลบ e กำลังลบ xนะเท่ากับลบไฮเปอร์โบลิกไซน์ของ x นะครับอันนี้เลยออกมาเป็นฟังก์ชันเลขคี่นะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ออกอะไรขอโทษครับหลุดฮัลโหลได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะมาดู identity นะครับในโคไซน์นะครับในโคไซน์กับไซน์ฟังก์ชันที่เรารู้จักนะฮะcosine กำลัง 2x บวก sine กำลัง 2x เท่ากับ1ถูกไหมและ hyperbolic cosine มีไหมก็ลองดูนะครับ hyperbolic cosine กำลัง 2x นะครับก็เท่ากับ1ส่วน2นะครับ e กำลัง x บวกด้วย e กำลังลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เท่ากับ1ส่วน4นะครับ e กำลัง 2x นะครับบวกด้วย2เท่าของ e กำลัง x แล้วก็ e กำลังลบ x ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกด้วย e กำลังลบ 2x นะครับฮัลโหล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 แบตหมดจริงๆนะครับงั้นตรงนี้ตัวนี้ได้อะไร1นะฮะตัวนี้ได้1ดังนั้นคุณก็ได้1ส่วน4นะฮะ e กำลัง 2x บวก2นะครับนะครับบวกด้วย e กำลังลบ 2x นะครับแล้วไฮเปอร์โบลิกซ้ายยกกำลัง 2x ล่ะครับผมก็จะได้1ส่วน2e กำลัง x ลบด้วย e กำลังลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับผมก็จะได้1ส่วน4นะครับ e กำลัง 2x นะครับส่วนตรงกลางนี่ติดลบนะฮะก็จะได้ติดลบ2นะครับบวกด้วย e กำลังลบ 2x ถ้าผมเอา2ตัวนี้บวกกันได้1ไหมไม่ได้แต่ถ้าเอาโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกกำลัง 2x ลบด้วยไฮเปอร์โบลิกของไซน์ยกกำลัง 2x ผมได้1ใช่ไหมฮะพอเอามาลบกันปั๊บตัวนี้ลบด้วยตัวนี้หายไปตัวนี้ลบด้วยตัวนี้หายไปตัวนี้คือ2ลบลบ2ก็กลายเป็น4หารด้วย4ได้1นะฮะเพราะไอเดนติตี้ของเขากับนี้คล้ายๆกันแต่มันต่างกันที่ติดลบนะครับแล้วถ้าเอา2ตัวมาบวกกันเราได้อะไรไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ x บวกด้วยไฮเปอร์โบลิกไซน์กำลัง 2x เท่ากับเอา2ตัวนี้มาบวกกันเราได้ตัวนี้หักลบหายไปผมได้1ส่วน2ใช่ไหมe กำลัง 2x ลบด้วย e กำลังลบ 2x
อันนี้ผมเขียนเป็นไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ของ 2x ได้ใช่ไหมสูตรนี้คือแทน x เป็น 2x อ่ะนะครับก็เลยได้เป็นไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ของ 2xนะครับเพราะฉะนั้นสมการไฮเปอร์โบลิกโคไซน์กำลัง 2x บวกไฮเปอร์โบลิกไซน์กำลัง 2x เท่ากับไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ 2x อันนี้เป็นสมการหนึ่งถ้าในสูตรธรรมดาของโคไซน์เท่า x ธรรมดาเราจะได้โคไซน์สแควร์ x ลบไซน์สแควร์ x เท่ากับอะไรมีไหมเท่ากับโคไซน์ 2x หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับนะครับต้องจำสมการนี้ให้ดีนะครับก็คือจำสมการ2ตัวนี้นะถ้าคุณแทน x เป็น 2x คุณก็ได้สมการนี้อันนี้ขอโทษนี่เป็นบวกนะไม่ใช่ลบขอบคุณมากมีคำถามไหมครับไม่มีต่อไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์บ้างนะครับไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์เหมือนกันนะครับเขียนเป็นแทนเจนต์แล้วก็มี h x นะครับเหมือนกันเขียนเป็นไซน์ไฮเปอร์โบลิกไซน์ x หารด้วยไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ xนะครับหรือใช้สมการนั่นก็1ส่วน2 e กำลัง x ลบด้วย e กำลังลบ x หารด้วย1ส่วน2 e กำลัง x บวก e กำลัง x ลบ x 1ส่วน2ตัดทิ้งนะครับก็เท่ากับ e กำลัง x ลบ e กำลังลบ x หารด้วย e กำลัง x บวก e กำลังลบ xเอาวาดกราฟตัวนี้ดู x เมื่อ x เป็น0ได้อะไรเมื่อ x เป็น0 hyperbolic tangent x เท่ากับอะไรครับอันนี้ถ้าเป็น0นี่ก็คือ1ลบ1ข้างบนข้างล่างเป็น1บวก1ใช่ไหมฮะก็เท่าได้0เมื่อ x วิ่งไป infinity ได้อะไรครับเมื่อ x วิ่งไป infinity ตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้ก็ได้เหลือ e กำลัง x หารด้วย e กำลัง x มันได้1ใช่ไหมฮะปลายทางแล้วเป็น1แล้ว x ไปลบ infinity ล่ะลิมิตเมื่อ x ไปลบ infinity ถ้า x ไปลบ infinity ตัวนี้เล็กมากตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมตัวนี้เล็กตัวนี้ใหญ่ก็เหลือลบ e กำลังลบ x หารด้วย e กำลังลบ x ซึ่งตัวนี้กับตัวนี้ก็คือหารกันได้เหลือลบ1พร้อมไปลบ infinity ได้ลบ1งอันกราฟมันก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือ hyperbolic tangent ของ x เป็นเขาเรียกว่า increasing function นะครับก็คือสลบของเขาเนี่ยไม่มีติดลบบวกตลอดการนะครับอ
ต่อมาเรามาดู derivative ของ hyperbolic function นะครับที่ผ่านมา ddx ของ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ใช่ไหมฮะผมจะดิฟ hyperbolic cosine functionครับ hyperbolic cosine function ก็คือ1ส่วน2 e กำลัง x บวก e กำลังลบ x ใช่ไหมผมก็ดิฟ d dx ทั้งหมดนี้ผมก็จะได้1ส่วน2ดิฟ e กำลัง x ผมได้ e กำลัง x ดิฟ e กำลังลบ x ผมได้ e กำลังลบ x เสร็จแล้วผมก็ดิฟ d dx ของลบ x อีกทีหนึ่งใช่ไหมตามกฎของ chain rule ดิฟลบ x ผมได้ลบ1เพราะฉะนั้นผมก็จะได้1ส่วน2 e กำลัง x ลบด้วย e กำลังลบ x อันนี้คืออะไรนะครับ hyperbolic sine ของ x เพราะฉะนั้น d dx ของ cosine hyperbolic x ก็จะได้ hyperbolicsine x แล้วถ้าผมดิฟ d dx ของ hyperbolic sine x บ้างล่ะผมจะได้อะไรตัวนี้ก็คือ d dx ของ1ส่วน2 e กำลัง x ลบ e กำลังลบ x ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้1ส่วน2ดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ดิฟ e กำลังลบ x ก็ได้ e กำลังลบ x ติดลบกลายเป็นบวกอันนี้ได้ hyperbolic cosine ของ xนะครับเพราะฉะนั้น d dx ของ hyperbolic cosine hyperbolic sine x ก็จะได้ hyperbolic cosine x นะครับต่างกับ cosine กับ sine ธรรมดานะครับดิฟ sine ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบ sine นะฮะแต่นี่มันบวกทั้งคู่นะครับแล้วดิฟอาร์คดิฟแทนเจนต์ x ล่ะดิฟแทนเจนต์ x ใช่ไหม d dx ของแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิก x ก็คือ d dx ของไฮเปอร์โบลิก sine x หารด้วยไฮเปอร์โบลิก cosine x ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ quotient rule ได้ก็ได้1ส่วนไฮเปอร์โบลิก cosineกำลัง 2x ใช่ไหมครับต่อไปก็คอไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ x ใช่ vdu ใช่ไหมดิฟไซน์ x ได้โคไซน์ x ใช่ไหมลบด้วย u นะไฮเปอร์โบลิกไซน์ x หารด้วย dv ใช่ไหม dv ดิฟโคไซน์ก็ได้ไซน์hyperbolic x cosine กำลัง2ลบ sine กำลัง2ได้ hyperbolic cosine x ลบ hyperbolic sine x กำลัง2อันนี้ได้1ใช่ไหมอันนี้คือ1เพราะฉะนั้นคุณได้1หารด้วย hyperbolic cosine กำลัง 2x นะ d dx ของ hyperbolic tangent xก็จะได้1ส่วนไฮเปอร์โบลิกโคไซน์กำลัง 2x หรือบางคนเขียนเป็นไฮเปอร์โบลิกซีเคนต์กำลัง 2x ก็ได้แล้วแต่ชอบเขียนนะครับแต่หลักๆก็จะมีแค่2ตัวนี้แหละครับที่เหลือมันดีไลท์จาก2ตัวนี้หมดอะดูตัวอย่างนะครับ
ft เท่ากับ t กำลัง3ไฮเปอร์โบลิกซ้าย t จงหาเดอริเวทีฟของ f เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือใช้ product rule ธรรมดาใช่ไหมฮะ3 t กำลัง2ไฮเปอร์โบลิกซ้าย t นะครับบวกด้วย t กำลัง3 dip hyperbolic sin t ก็ได้ hyperbolic cosine t นะครับอ่ะ gt เข้าต่อไปนะฮะ gt เท่ากับ hyperbolic cosineของไฮเปอร์โบลิกซ้าย t ดิฟหน่อยเทคเดอริเวทีฟของตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือใช้เชนรูลแล้วนี่คือชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ดิฟไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ z ก่อนก็ได้ไฮเปอร์โบลิกซ้ายของ z ใช่ไหมก็คือซ้ายไฮเปอร์โบลิกt และหลังจากนั้นก็ดิฟ z with respect to t นะฮะก็จะได้ดิฟ hyperbolic sin ก็ได้ hyperbolic cosine t ตัวอย่างถัดไปh ของ t เท่ากับไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ของ e กำลัง t กำลัง2ดิฟ h นะครับก็จะได้เหมือนกันอันนี้เชนรูใช่เชนรูนะครับดิฟไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ z ก็ได้ไฮเปอร์โบลิกไซน์ zเสร็จแล้วก็ลิฟแซดต่อลิฟแซดตัวนี้ก็ได้ตัวมันเองนะครับแล้วก็ลิฟทีกำลัง2ใช่ไหมลิฟทีกำลัง2ก็ได้2ทีงั้นคำตอบคือ2ทีอีกำลังทีกำลัง2ไฮเปอร์โบลิกซ้ายของอีกำลังทีกำลัง2มีคำถามไหมครับมีคำถามตรงไหนถามได้นะวันอาทิตย์สอบแล้วแล้วบอกก่อนเลยดิฟมีแน่นอนวายครับทำไมอ่ะอะไรนะออกสิครับทำไมไม่ออกไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ของ3 t ไฮเปอร์โบลิกไซน์ของ4 t ดิฟตัวนี้หน่อย dy by dt ได้อะไรอันนี้เป็น product rule นะฮะก็ดิฟตัวนี้ก่อนก็ได้ซ้ายไฮเปอร์โบลิก 3t ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดิฟข้างในนี่ก็ได้3คูณด้วยตัวนี้ไฮเปอร์โบลิกซ้าย 4t ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็บวกด้วยตัวนี้คงที่ไฮเปอร์โบลิกโคซ้าย 3t นะครับแล้วก็ดิฟตัวนี้ก็ได้ไฮเปอร์โบลิกโคซ้ายของ 4tแล้วดิฟ 4t ก็ได้4
fx เท่ากับ cosine hyperbolic square x ลบ sine hyperbolic square x f พราม x เท่ากับเท่าไหร่ตอบเร็วๆเลยหาเร็วได้อะไรได้0นะทำไมถึงได้0ครับเพราะอันนี้มันได้กับ1นี่ใช่ไหมอันนี้มันเท่ากับ1ดิบ1ได้0อยู่แล้วใช่ไหมจำสมการได้หน่อยมันก็เร็วหน่อยนะครับต่อมาในกรณีของไซน์ 2x ใช่ไหมสมการไซน์ 2x เราเขียนเป็น2ไซน์ x cos x ใช่ไหมและไฮเปอร์บอลิกไซน์ 2x มีไหมคล้ายๆอย่างนี้เท่ากับ2ไฮเปอร์บอลิกไซน์ x ไฮเปอร์บอลิก cos x ได้ไหมอันนี้ลองมาดูอันนี้เท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหม e กำลัง 2x ลบ e กำลังลบ 2x ใช่ไหมไอ้ข้างนี้เท่ากับอะไรข้างนี้เท่ากับ2เท่าของ1ส่วน2 e กำลัง x ลบ e กำลังลบ x คูณด้วย1ส่วน2 e กำลัง x บวก e กำลังลบ x นะครับข้างนี้เท่ากับอันนี้นี่ตัดทิ้งนะฮะเหลือ1ส่วน2ตัวนี้คูณกันนะ e กำลังอันนี้คูณกับนี่ e กำลัง 2x ใช่ไหมบวกอันนี้คูณอันนี้ได้1ถูกไหมอันนี้คูณนี้ได้1นะอันนี้คูณนี้ได้ลบ1อันนี้คูณอันนี้ได้ลบ e กำลังลบ 2x หาร1ลบ1ตัดทิ้งใช่เท่ากันเพราะฉะนั้นสมการนี้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นไฮโปบอลิกไซน์กำลัง2นะครับเท่ากับ2ไฮโปบอลิก x ไฮโปบอลิกโคไซน์ x อันนี้คล้ายๆกันเลยนะครับต่อมาเราลองมาเทคลิมิตดูสมมติว่าผมมีไฮเปอร์บอลิกไซน์ 2x หารด้วยไฮเปอร์บอลิกโคไซน์ 3x อยากรู้ลิมิตเมื่อ x วิ่งไปหาอินฟินิตี้อันไหนใหญ่กว่าอันเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆเขียนเป็นลิมิตเมื่อ x วิ่งไปหาอินฟินิตี้นะครับอันนี้ข้างบนก็1ส่วน2 e กำลัง 2x ลบด้วย e กำลังลบ 2x ใช่ไหมฮะหารด้วย1ส่วน2 e กำลัง 3x บวกด้วย e กำลังลบ 3x นะครับ1ส่วน2ตัดทิ้งนะครับเมื่อ x วิ่งไปหาอินฟินิตี้ตัวนี้เล็กกลายเป็น0เหลือแค่ตัวนี้ใช่ไหมก็เหลือแค่ e กำลัง 2x ข้างบนข้างล่างก็เหลือแค่ e กำลัง 3x ใช่ไหมฮะแล้วก็เทคลิมิตเมื่อ x วิ่งไปหาอินฟินิตี้นะครับอันนี้ก็เท่ากับลิมิตเมื่อ x วิ่งไปหาอินฟินิตี้ของ e กำลังลบ x ซึ่งเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นไฮเปอร์บอลิก
ถ้ามันเป็น3 2x ข้างบนกับ3 2x ข้างล่างมันก็จะกลายเป็น1ใช่ไหมแต่ถ้าข้างบน3ข้างล่าง2ก็เป็นอินฟินิตนะครับมาดูสมการนี้ hyperbolic sine a บวก b เท่ากับอะไร hyperbolic sine a hyperbolic cosine b ลบด้วย hyperbolic sine b hyperbolic cosine aจริงหรือเปล่าจริงไหมถ้าเป็นไซน์ฟังก์ชันจะมีไซน์ a บวก b เท่ากับไซน์ a cos b ลบcos a sin b ใช่ไหมอันนี้เป็นจริงหรือเปล่าก็ลองดูนะครับข้างนี้เท่ากับ1ส่วน2ของ e กำลัง a บวก b นะครับลบด้วย e กำลังลบ a บวก b ใช่ไหมแล้วข้างนี้แหละข้างนี้เท่ากับ1ส่วน2 e กำลัง a ลบ e กำลังลบ a คูณด้วย1ส่วน2 e กำลัง b บวก e กำลังลบ b ลบด้วย1ส่วน2 e กำลัง b ลบ e กำลังลบ bนะ1ส่วน2 e กำลัง a บวก e กำลังลบ a ลองดูที่เท่ากันหรือเปล่า1ส่วน2 1ส่วน2 1ส่วน2ก็1ส่วน4ลบ1ส่วนเอา1ส่วน4มาข้างหน้าก่อนใช่ไหม e กำลัง a บวก b ใช่ไหมนะคูณบวกด้วย e กำลัง a ลบ b ใช่ไหมลบด้วย e กำลังลบ a บวก b นะครับแล้วก็ลบด้วย e กำลังลบ a ลบ b อันนี้สำหรับตัวนี้นะครับตัวถัดไปตรงนี้ก็ e กำลัง b บวก a นะครับลบa บวก b เดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นบวกแล้วจะบวกแล้วก็แล้วตรงนี้ต้องเป็นบวกนะนะครับเดี๋ยวเป็นลบแล้วยุ่งนะฮะอันนี้กลายเป็นบวกนะe กำลัง b บวก e กำลัง b บวก a นะครับแล้วก็บวกด้วย e กำลังลบ a บวก b ใช่ไหมฮะลบด้วย e กำลังลบ b บวก a นะครับแล้วก็ลบด้วย e กำลังลบ a ลบ b นะครับตัวนี้ตัดทิ้งใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันติดลบกันตัดทิ้งนะครับเหลือแค่นี้ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมคูณด้วย2เท่าอันนี้กับนี้เท่ากันก็คูณด้วย2เท่าของ e กำลัง a บวก b แล้วก็ลบด้วย2เท่าของ e กำลังลบ a บวก bracket ลบ b นะฮะพัน1 2หารด้วย4ก็คือ1ส่วน2แพนนี่เท่ากันเพราะฉะนั้นไฮเปอร์บริกไซน์ของ a บวก b เท่ากับไฮเปอร์บริกไซน์ของ a คูณด้วยไฮเปอร์บริกโคไซน์ของ b บวกด้วยไฮเปอร์บริกโคไซน์ของ a ไฮเปอร์บริกไซน์ของ b นะครับนะครับมีอีกตัวนึงไฮเปอร์บริกโคไซน์ของ a บวก b ล่ะ
อันนี้จะเท่ากับไฮเปอร์บริกโคไซน์ของ A ไฮเปอร์บริกโคไซน์ของ B บวกด้วยบวกนะฮะไม่ใช่ลบไฮเปอร์บริกไซน์ของ A ไฮเปอร์บริกไซน์ของ B อันนี้ฝากไปทำให้ตัวเองดูนะฮะต่อไปพรูฟให้ตัวเองนะไปพรูฟกันเองแล้วกัน